ครับวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากคุณทรงศิลป์แสนสุวรรณนะที่เก็บเล็กเปียกขับไว้เล็กเปียกก็คือในตำนานเมื่อปี18ที่พระธาตุพนมได้ล้มตามอายุไขนะฮะแล้วเล็กเปียกอันนี้เสียทรงศิลป์แสนสุวรรณข้าพอดีธาตุพนมก็ได้เก็บไว้แล้วก็ตะกรุดเล็กเปียกนี้เมื่อปี18นะฮะครับก็เป็นเรื่องลับที่ไม่ลับซึ่งมาเปิดเผยตัวหลังนี่คือตะกรุดเล็กเปียก18ถามว่าใครเป็นคนเสกใครเป็นคนสร้างมันก็เป็นตำนานที่จะต้องวิเคราะห์วิจารณ์แต่ถามว่ามีอภินิหารมากมายวันนี้ก็เสียทรงศิลป์แสงสุวรรณก็ถวายกับท่านพระครูลุงแสงวัดเกาะที่กรุงเทพซึ่งจะนำไปเป็นมวลสารในการจัดสร้างพญาราหูมีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพระธาตุพนมนะฮะอันนี้ก็ขอทุกท่านครับติดตามอย่ากระพริบตานี่คือมวลสารแท้ๆแผ่นเด็ดเปียกซึ่งราคาไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีการซื้อขายอันนี้ก็เป็นพุทธบูชาเทวบูชาครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวัดเกาะอยู่ที่สายไหมอยู่ที่กรุงเทพก็คอยติดตามในเพจของวัดเกาะก็จะทำพญาราหูเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าที่ขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะมีเนื้อเหล็กเปียกล้วนๆนะฮะครับก็คอยติดตามให้ดีนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ